ดังนั้นคุณครูอภินันท์ก็ใคร่ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้หรือว่าท่านผู้ชมที่เปิดมาเจอนะครับนะก็ขอให้ฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าครูอภินันท์ได้นำหนังสือเล่มนี้นะครับว่า New World One คุณครูพี่นันได้นำมาสอนให้ด้วยหน้า44นะครับผมนะหนังสือสมัย3นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.3ทั่วประเทศนะครับหนาที่ใช้หนังสือเล่มนี้ครับเรื่องยัมมี่ฟู้ดนะครับนะฟู้ดแปลว่าอาหารนะครับยัมมี่แปลว่าอร่อยนะครับนะก็คืออาหารที่อร่อยหรืออาหารที่มีรสชาติอร่อยคำสั่งเขาบอกว่า look at the picture นะครับนักเรียนดูที่ภาพนะครับ what can you see อยู่คุณนะครับ can สามารถ see เห็น what อะไรคุณสามารถเห็นอะไรเป็นประโยคเครื่องหมายคำถามนะครับ question mark ให้ write the words นะให้เขียนคำศัพท์เหล่านั้นลงไปภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพ apple นะครับภาพที่สองเป็นภาพกล้วยคือภาษาอังกฤษว่า bananaภาพที่4นะครับเห็นเป็นผักนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าผักแล้วก็มีในรูป อาหารชนิดนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชนะครับนะแซนด์วิชภาพที่5นะครับตรงนี้อาจจะเป็นสลัดนะครับนะมีผักด้วยแต่ว่าตรงนี้เป็นแซนด์วิชเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับนะก็มาดูกันข้างล่างนี้ดีกว่าภาพที่1นะครับเป็นแอปเปิ้ลนะครับนะภาพที่2เป็นบานานาภาพที่3เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับภาพที่4นะครับใช่เลยนะครับนะภาพที่4นี่เป็นแซนด์วิชนะครับนะนะถูกภาพที่4เป็นสลัดทุกทีครับเป็นสลัดนะครับเพราะมีผักอยู่ด้วยส่วนภาพที่5นะครับนะไม่มีผักนะครับถือว่าเป็นแซนด์วิชนะครับนะภาพที่5ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกันนะครับความจริงแต่มีผักอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นสลัดนะครับจบนะครับเขียนอย่างนี้นะครับนะ apples apple หลายผลนะครับเติม s banana หลายลูกนะครับหลายผลก็เติม s hamburger นะครับลูกเดียวนะครับ hamburger นะครับไม่เติม s สลัดนะครับเป็นคำศัพท์ที่นับไม่ได้นะครับห้ามเติม s แล้วก็ sandwich นะครับนะแซนด์วิชมีอันเดียวนะครับก็ไม่ต้องเติม s นะครับไม่ต้องเติม es นะครับนะจบหน้า44ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอภินัน